ไม่กล้าจอดเลยค่ะเมืองที่อยู่ทะเลและหุบเขาริมแม่น้ำไม่ใช่ทะเลแม่น้ำทะเลสาบและหุบเขาเราสตาร์ทก็จะอยู่ริมเขาเลยเนาะดูริมเขาไกลมากมีน้ำตกว้าวมาถึงแดดออกพอดีเลยตอนนั้นผู้มีบุญนู่น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 สวยงามดูบ้านนี้สีน่ารักที่สุดเลยกำลังเข้าเมืองเฮาสตาร์ทแล้วนะคะจอดไม่ค่ะจอดไม่ค่ะเมืองที่อยู่ทะเลและหุบเขาริมแม่น้ำไม่ใช่ทะเลค่ะแม่น้ำทะเลสาบและหุบเขาขณะนี้เราอยู่ที่เฮาสตาร์ทนะคะหมู่บ้านริมทะเลสาบที่ House Start นะคะเดี๋ยวได้แต่หาไม่ได้บ้านได้เดือนบ้านที่นี่จะน่ารักมากเลยค่ะเขียวสีชมพูบนนี้จะมีที่ขึ้นไปเป็นกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะเขตนี้จะเป็นเขตที่ผลิตเกลือนะคะก็จะมีเกลือจากภูเขานะคะบรรยากาศนะคะที่เฮาสตาร์ทนะคะก็จะมีร้านค้านักท่องเที่ยวมากมายค่ะเฮาสตาร์ทเป็นหมู่บ้านในเซาท์คัมเมอร์คูดรัฐอัปเปอร์ออสเตรียประเทศออสเตรียตั้งอยู่ใกล้กับอัลสเตดเตเซมีประชากรประมาณ946คนขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเกลือมีเหมืองเกลือโบราณที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปีซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์เป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาเคลดั้งเดิมและภาษาอิลลีเรียในยุคเหล็กตอนต้นของยุโรปเมื่อ800ถึง450ปีก่อนคริสต์ศักราชมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดียุคแรกสุดของชาวเคลบางชิ้นในหมู่บ้านนี้ด้วยค่ะThank you.
านขายของที่ระลึกนะคะนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นมรดกโลกด้วยนะคะที่นี่เสาดูบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยมีลูกผลไม้ด้วยขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะมันคืออ๋อลูกไอ้นี่ไงอ้อเหมือนเนกตารินอะเนกตารินเคลอะเหมือนลูกท้ออะอุ้ยดกมากเลยดกมากเลยค่ะผลไม้นี่ค่ะลักษณะบ้านเรือนทุกหลังส่วนใหญ่ก็จะมีดอกไม้ประดับประดาอย่างสวยงามนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแทบทุกหลังเลยเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะฮาลสตัดเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรียเป็นเมืองเล็กๆที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านในปี1997เมืองฮาลสตัดยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะท่านใดที่มีโอกาสมาที่ประเทศออสเตรียต้องไม่พลาดที่จะมาที่เมืองฮาลสตัดนะคะปลายฟ้ารับรองได้เลยว่าสวยมากๆค่ะ